ันนี้วันเสาร์ที่17เดือนกันยายน2559อาจารย์ขอเข้าเรื่องมือถือก่อนมือถือนั้นมีลูกศิษย์ถามว่ายังไงกลับเรียนอาจารย์นะคะมีลูกศิษย์ถามว่าพลังงานระหว่างคลื่นเสียง YouTube กับคลื่นโทรศัพท์เปิดเครื่องขณะนั่งสมาธิมีผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะมีผลแตกต่างกันมากมีผลแตกต่างกันมากเลยทีเดียวใครเคยเปิดเครื่องเสียงฟังบ้างยกมือขึ้นเนี่ยใครได้ฟังเครื่องเสียงพวกซีดีพวกวิดีโอเทปพวกคาสเซ็ตใครยกมือขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเปิดแรงๆนั้นเราจะสัมผัสเรื่องคลื่นได้ไหมดื่นได้ไหมมันแน่นหน้าอกเลยเนาะใช่ไหมแน่นหน้าอกแต่เราไม่ได้เปิดเสียงดังถึงขนาดนั้นแค่ฟังแต่คลื่นเสียงนี้มันไม่ทำร้ายนะมันไม่ทำร้ายคลื่นของระบบประสาทถึงทำร้ายก็ทำร้ายน้อยแต่คลื่นเสียงที่เปิดเสียงดังๆแรงๆเนี่ยจะทำร้ายอะไรครับแก้วหูอื้อคือแก้วหูถ้าเกิดแก้วหูแตกก็หูไม่ได้ยินเพราะการฟัง YouTube ก็ดีที่เปิดคือเราเปิดแค่ฟังเนี่ยคลื่นไม่สามารถทำร้ายตัวเราได้แล้วก็คลื่นตัวนี้ก็ไม่ทำร้ายคลื่นระบบสมองเพราะเป็นคลื่นอีกคลื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดเปิดดังๆนะมันกระแทกนะเคยเปิดดังๆบางทีกระจกนี่สั่นเลยนะใช่ไหมนี่คือเปิดเสียงดังแรงแต่โทรศัพท์มือถือนั้นทำไมอ่ะมันทำลายระบบสมองระบบประสาทพวกเราอยากรู้ไหมเพราะว่าระบบมือถือนั้นมันมีข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเราเปิดมือถืออยู่อย่างนี้คลื่นเขามีสถานีส่งและสถานีอะไรครับรับยิ่งใครส่งคลื่นเวลาเขายิงมาเนี่ยเราคิดดูว่าคลื่นกว่าจะมาถึงคลื่นของเราเนี่ยเขายิงไปที่ไหนครับยิงไปที่นู่นคิดดูสิว่าบรรยากาศบนท้องฟ้ามีกี่ชั้นมันยังทะลุทะลวงไปได้เห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วยังไม่พอนะมันก็ยิงมาที่อะไรครับที่สถานีทางพื้นดินแล้วก็จากนั้นถึงยิงมาที่ตัวโทรศัพท์คลื่นนี้แรงไหมเราว่าและแรงกว่าคลื่นเสียงไหมที่มันกระทบแค่ทำให้กระจกสั่นสะเทือนหรือแน่นหน้าอกแรงกว่าเยอะนี่สาเหตุว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าให้พวกเราปิดมือถือขนาดเขาส่งขึ้นไปยังดาวเทียมนั่นแล้วก็ลงมาอีกชั้นบรรยากาศมายังพื้นดินเห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะทำร้ายไหมคลื่นสมองไหมทำให้คลื่นสมองเราได้รับอะไรครับเราได้รับคลื่นโทรศัพท์นี้ด้วยเรารู้ตัวไหมว่าทุกคนมีคลื่นกระแสไฟฟ้าพวกเรารู้ไหมและกระแสไฟฟ้านี้มันสามารถเชื่อมกันได้ไหมฮะได้และคลื่นของพลังงานตัวนี้นี่เวลามันส่งไปแล้วมันรับเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานของไฟฟ้าเขาเรียกไฟฟ้าสถิตหรือเปล่าพลังงานน้อยไหมน้อยไหมมันมีน้อยก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันเชื่อมพลังงานที่มีพลังงานแรงกว่าตัวนี้ถือว่าอันตรายไฟฟ้าสถิตอยู่ตามต้นไม้มีไหมครับมีต้นไม้ก็ดีอยู่ในพื้นดินมีไหมมีแล้วรู้ไหมว่าไฟฟ้าที่มันมีพลังงานแรงๆมันประจุบวกประจุลบปุ๊บมันฟ้าผ่ามันเปี้ยงลงมาตรงไหนที่มีไฟฟ้าสถิตมากมันจะฟ้าผ่าลงที่ไหนครับตรงนั้นเลยใช่ไหมถูกไหมเราลองเปิดดูสิครับเปิดโทรศัพท์สัก5เครื่องสิในศาลาแห่งนี้เวลามันส่งมาสิ
ห้าเครื่องรับแล้วเป็นยังไงครับคนที่อยู่ที่นี่เป็นยังไงสวัสดีค่ะก็ได้รับกันเต็มๆไหมนี่ไงที่อาจารย์บอกว่าปิดนิดนึงไม่เป็นไรช่วงแรกเวลาที่อาจารย์บรรยายแล้วก็นั่งสมาธิตรงนี้นะเวลาเขาส่งคลื่นมาเมื่อเราปิดแล้วคลื่นเราไม่ได้รับตรงนี้เราจะเสียสมาธิไหมไม่ไม่เสียเห็นไหมครับเพราะคลื่นพวกนี้มันแรงนะแรงมากเราคิดดูว่าแรงหรือไม่แรงอ่ะยิงจากภาคพื้นดินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าจากท้องฟ้าลงมามาหาพวกเราได้ทะลุทะลวงได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เราเปิดเครื่องเสียงน่ะเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดก็ได้อ่ะมันทะลุทะลวงถึงท้องฟ้าไหมขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศไหมไม่ค่ะแล้วอันไหนมันแรงกว่ากันครับคลื่นโทรศัพท์และอันไหนที่ทำให้เราเสียสมาธิได้เร็วขึ้นโทรศัพท์ค่ะเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเราเปิดแค่ฟังเนี่ยมันไม่ทำร้ายตรงนี้เราหรอกขึ้นมันมีน้อยตัวนี้มันมีแค่พวกอะไรขึ้นพวกนี้จะมีแรงดันเขาเรียกแรงดันเวลาแรงดันเนี่ยมันกระแทกหนึ่งเก็บหน้าอกสองถ้าเป็นกระจกเนี่ยจะดังเลยชึกๆเลยใช่ไหมครับแค่แรงดันแต่อันตรายคืออะไรครับคลื่นที่มันสามารถทะลุชั้นบรรยากาศได้นั่นแหละครับคืออันตรายจริงอ้าวเข้าใจไหมครับเนี่ยอาจารย์หวังดีหรือหวังร้ายกับพวกเราหวังดีนึกว่าหวังร้ายมามีใครถามอีกเรียนอาจารย์ค่ะมีเรื่องที่สองนะคะเรื่องเปิดบัญชีบุญค่ะถามว่าถ้าเราเปิดบัญชีบุญเปิดได้อย่างไรแล้วถ้าหากว่าไม่เคยมีบัญชีบุญมาก่อนเลยบุญที่ทำแล้วนะคะก็ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่คะเรื่องบัญชีบุญนี้มันมาจากสมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วพุทธกาลมาแล้วล่ะเรื่องการทวงหาบุญทวงบุญเพราะผู้ที่ทวงบุญจากพระพุทธเจ้าคือใครครับเทวทัตค่ะเทวทัตตอนนั้นพระพุทธเจ้านั้นบรรยายธรรมแล้วก็มีชาวบ้านนะมาฟังแล้วก็จากนั้นก็จะมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลผลบุญทีนี้เทวทัตก็มาฟังด้วยแท้ที่จริงแล้วเทวทัตเป็นญาติใครญาติพระพุทธเจ้าญาติพระพุทธเจ้าเป็นญาติกันแหละเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละกลัวพระพุทธเจ้าเลยได้ดีกว่าคนเป็นคนใจร้อนหน่อยก็เลยมาขวางแต่พูดตามหลักแล้วเทวทัตก็เป็นคนที่มีศีลอยู่ในตัวมีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเวลาพูดอะไรก็ทำตามนั้นเทวทัตทวงถามบุญว่าเอ๊มานั่งทุกวันมาฟังธรรมทุกวันแล้วก็บอกให้รับบุญกวดน้ำอุทิศบุญกวดก็กวดลงไปในดินเทวทัตก็ถามว่าแล้วบุญมันหายไปไหนบุญอยู่ยังไงอยากถือบุญนี่นะกลับไปบ้านเอาไปอวดเมียเอาไปอวดลูกเอาไปอวดญาติพี่น้องนี่บุญอยู่ที่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแน่จริงเอาบุญมาดิมันนั่งอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เดินกลับบ้านตัวเปล่าเทวทัตถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บรรยายทำไม่สนใจจะว่ายังไงก็พูดตามหลักคนก่อกวนเนาะก็ก่อกวนไปไอ้คนเทศก็เทศไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เทศไปโปรดสุดท้ายนะมีนางยักษ์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะใครพระแม่ธรณีแม่พระธรณีนี่ถ้าเป็นนางยักษ์จะเข้าเรื่องเลยแม่ธรณีบอกว่ายังไงบุญนี่อยู่กับฉันนี่ฉันทนฟังเยอะแล้วนะนี่อันนี้พูดภาษาบ้านเราบุญอยู่กับฉันเนี่ยเวลาเขากวดน้ำฉันนี่แหละเป็นคนรับเก็บไว้อยู่กับฉันนี่ทำไมจะไม่มีบุญเทวทัตก็เลยลุกขึ้นเลยถ้าแน่จริงเอามาดิเอามาให้ดูดิแบกมาดิฉันก็จะแบกไปอวดเมียอวดลูกอวดญาติพี่น้องฉันว่าพระพุทธเจ้านี่มาแสดงธรรมแล้วมีบุญจริงฉันก็ไปนั่งฟังแล้วไปปฏิบัติกับท่านแล้วนี่เอามาอวดพวกเราแล้วนี่แต่ณวันนี้นี่ยังไม่เห็นเลยนี่
สุดทนแม่พระนีสุดทนว่าก็เลยเถียงบอกก็ฉันนี่เป็นผู้เก็บก็ฉันเนี่ยเป็นผู้ดูแลเทวทัตก็โต้ตอบเลยทันทีว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะฉันก็เป็นภูมิมีวาจารักษาวาจารักษาสัจจะจะนั่งอย่างนี้จนกว่าจะเห็นบุญและจะไม่กลับเอาบุญมาสิมาทับตัวฉันเอาบุญมาดิมากองสิตัวฉันฉันยอมตายอยู่ที่นี่ขอแค่ได้เห็นแค่นั้นพอแล้วดีใจแล้วแม่พระธรณีบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านบอกท่านนั่นอยู่ตรงนี้นะไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไปไหนนะฉันจะเอาบุญของเขาที่เขากรวดลงไปนั่นนะเอาคืนมาให้ท่านได้เห็นได้รู้ด้วยตาของท่านเองนะว่าแล้วท่านก็เลยนั่งสะบัดเส้นผมออกมามวยผมออกมาข้างหน้าสะบัดอ้อมาเสร็จแล้วก็ท่านมารีดอะไรครับรีดเส้นผมแล้วเป็นอะไรเป็นน้ำออกมาบอกเทวทัตถ้าท่านถือสัจจะอย่าไปไหนนะรอดูว่าบุญที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยว่ามีมากหรือมีน้อยว่าอานิสงส์ของพระพุทธเจ้านี่ที่ท่านทำทุกวันนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรอดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าท่านไม่ไปไหนรักษาสัจจะถ้าท่านเป็นอะไรไปอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองและอย่าได้มีเวรต่อกันและอย่าได้มีการจองเวรจองกรรมกันเอาไหมเทวทัตบอกตกลงเทวทัตบอกตกลงจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายแม่พระธรณีบีบน้ำออกมาเยอะไหมเยอะค่ะเยอะถึงไหนท่วมเทวทัตท่วมเทวทัตท่วมเทวทัตเราเคยเห็นพุทธประวัติไหมเวลามีเทวทัตหัวเป็นปุ่มแล้วก็มีรูปเต่ามีรูปปลามีรูปจระเข้เคยเห็นไหมเห็นไหมครับใช่ค่ะนั่นคือการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลเพราะน้ำจึงท่วมเทวทัตแต่เทวทัตก็รู้ว่าน้ำท่วมแน่ด้วยตนเองผู้ที่มีสัจจะรักษาวาจาก็เลยนั่งจนท่วมตัวแกตายเทวทัตตายเลยวันบุญนี้ใครเป็นคนรักษาพระแม่ธรณีค่ะการทำบุญทุกครั้งใครเป็นผู้ดูแลพระแม่ธรณีค่ะบุญทุกครั้งหายไปไหนไหมไม่หายโดนบรรจุไหมค่ะบรรจุเรียบร้อยคนที่บรรจุบุญคือใครครับพระแม่ธรณีแม่พระธรณีเขาเรียกว่าพระยานบุญหรือแม่พระธรณีหรือผู้ที่รวบรวมบุญหรือผู้ที่เก็บบุญทีนี้บัญชีล่ะถ้าเราเปิดถูกต้องเราก็เพียงแต่บอกแม่ท่านี้ให้รับทราบว่านี่นะฉันชื่อนี้นามสกุลชื่ออะไรดีดาวเรืองดีไหมฉันชื่อดาวเรืองนะชื่อดำชื่อแดงเนี่ยเปิดบัญชีขอเปิดบัญชีการจะเปิดบัญชีนั้นต้องทำทุกอย่างเหมือนกับธนาคารเราต้องมีชื่อมีนามสกุลมีบ้านเลขที่ไหมครับมีค่ะครับมีบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยมีจังหวัดเรียบร้อยสุดท้ายเอาต้นเงินมาตรงนี้สุดท้ายมีชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอนะเขียนตรงนี้ไว้ข้าพเจ้าขอปลูกต้นเงินมีอันนี้ปลูกต้นเงินอันนึงและข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีบุญชื่อนามสกุลแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรโกวิทูอยู่แล้วขอเปิดบัญชีบุญที่นี่เราเปิดสำนักงานใหญ่ให้แม่พระธรณีเป็นผู้จัดการเรียนเชิญท่านมาให้รับทราบโดยผ่านอะไรครับทางพระภิกษุสงฆ์และชื่อนั้นจะต้องแผ่เมตตาแล้วคนที่จะเปิดนั้นจะต้องบอกชื่อนามสกุลตัวเองที่อยู่อาศัยตัวเองชื่อข้าพเจ้าชื่อขอเปิดบัญชีบุญเมื่อบุญข้าพเจ้าทำกี่ครั้งก็ดีกี่คราวก็ดีมีเจตนาก็ดีขอให้นะแม่พระธรณีนั้นบรรจุบุญตรงนี้เข้าสู่บัญชีธนาคารของข้าพเจ้าเพราะอันนี้จะชัดเจนขึ้นเรามีสมุดบัญชีบุญของเราทีนี้เราก็เบิกบุญของเราออกมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนมันง่ายต่อการเบิกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเปิดบัญชีบุญของเรามีไหมมีใครดูแลแม่พระธรณีดูแลทีนี้เราเคยได้ยินพุทธเจ้ากล่าวไว้ไหมว่า
บุญของเรานั้นทำไปแล้วหายไหมครับไม่หายค่ะไม่หายแต่คนเรามีกรรมไหมครับมีค่ะถ้าเกิดว่ากรรมมันตามมาแล้วบุญเราถ้าเกิดเราไม่เอาบุญมาใช้กรรมตัวนี้มันตามทันบุญที่มีอยู่ก็จริงบางครั้งสงสัยด้วยซ้ำไปว่ามีคนบางคนสงสัยเลยว่าเอ๊ะไอเราทำบุญตั้งเยอะบุญทำไมไม่ช่วยฉันแต่พอเวลาทำกรรมวิบากกรรมทำนิดเล็กน้อยเองทำไมอ่ะเราจึงได้รับไอ้ตรงนั้นได้รับทุกข์ได้รับความลำบากและบุญที่ทำไว้หลายครั้งหลายคราวทำตั้งแต่กี่ปีมาแล้วทำไมไม่ช่วยให้เรานั้นนะมีชีวิตที่ดีขึ้นบุญก็ทำเยอะแต่เวลาทำกรรมนิดเดียวเราก็ได้รับกรรมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเอาบุญออกมาใช้ได้บางครั้งนั่งอธิษฐานบางครั้งนั่งขอแต่ก็บุญยังไม่นำพาที่จะตัวเองเอามาใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินพระท่านพูดพุทธเจ้าพูดหรือบรรยายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วถ้ามันลำบากมากเดี๋ยวบุญนี้ก็จะช่วยเราให้เราพ้นเองพวกเราเคยได้ยินไหมครับเมื่อถึงเวลาในเมื่อมันเบิกได้ในเมื่อมันถอนได้ทำไมไม่เบิกแล้วไปถอนต้องรอเวลาทำไมให้มันลำบากแล้วถึงเอาบุญมาให้เราหรือเราจะอยู่ตามชะตากรรมหรือเราจะอยู่ตามวิบากกรรมการอยู่เป็นธรรมชาติคืออยู่อะไรครับตามชะตากรรมเอาโอ้เจอแล้วไอ้นี่มันลำบากเอาบุญไปให้มันหน่อยกลัวจะเอาบุญไปให้มันละพอดีมันชี้แตกขี้แตนไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งถูกไหมล่ะถ้าเราเปิดบัญชีกระแสรายวันล่ะถ้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ล่ะอยากใช้ไปถอนใช้เลยได้ไหมได้ค่ะเพราะเรามีอะไรครับมีบัญชีมีบัญชีมีชื่อมีนามสกุลแล้วก็บอกเลยบอกแม่พระธรณีเลยว่าเนี่ยขอเบิกบุญไปใช้ให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะอย่าให้เจ้ากรรมและนายเวรนั้นมาถึงเพราะเจ้ากรรมและนายเวรก็ดีกรรมก็ดีวิบากกรรมก็ดีถามว่ามันลบล้างหายไปได้ไหมไม่หายมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราจะไม่ให้มันมาเลยครับตามเราทันพอเวลามันมาปุ๊บเราก็ทำบุญปุ๊บก็บอกนี่เอาบุญมากรบไว้นี่อยู่เฉยๆพวกท่านน่ะมือไม่มีขาไม่มีตัวไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้รออย่างเดียวรอรับจากเราอย่างเดียวถ้าต่อต้านนะมึงไม่ได้กินนะมึงไม่ได้ใช้นะไม่ให้นะมือก็มาทำไม่มีแขนก็ทำไม่มีเพราะจะมาเบียดเบียนบี้เอาไล่บี้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 นะไล่ทวงไล่ถามเอาไม่ได้เองมาช่วยข้าเดี๋ยวข้าให้เยอะกว่าเก่าสองเท่าเดี๋ยววันนี้นะทำบุญเสร็จปุ๊บให้หนึ่งครั้งก่อนนอนให้อีกหนึ่งครั้งเพราะต้องให้พวกนี้อยู่ใต้เราต้องอยู่เหนือกว่าเขาเสร็จแล้วเวลาเรามีบุญเราก็บอกเลยแม่พระธรณีบรรจุบุญอ่ะข้าพเจ้าชื่อที่อาจารย์พาพวกเราทำเห็นไหมครับนั่งสมาธิเสร็จจะกรวดน้ำบุญเกิดขึ้นอานิสงส์ก็ขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดนั่นเป็นการฝากเข้าสู่บัญชีบุญเพราะเราจะได้บอกชื่อเราข้าพเจ้าก็คือตัวเราบุญเกิดขึ้นเอาบรรจุเลยนะและสุดท้ายอะไรครับก่อนจะปรารถนาของความสำเร็จนั้นอาจารย์บอกพวกเราว่าขอเบิกบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งแล้วช่วยมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องเอาบุญออกมาใช้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงยถากรรมเหมือนปลูกต้นไม้ไม่ยอมรดน้ำไม่ยอมพรวนดินไม่ยอมใส่ปุ๋ยถามว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะออกดอกออกลูกไหมไม่ค่ะออกปีนึงมันก็ออกอยู่ดีนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าออกแล้วมันจะติดไหมล่ะดอกร่วงหมดไหมล่ะติดไหมเกิดต้นนึงมันออกลูกแค่สามลูกไว้กินสามลูกแต่พอรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยปุ๊บโอ้โหมันขึ้นเต็มต้นกินหมดไหมไม่หมดค่ะทำทุกวันเบิกทุกวันใช้ทุกวันแฮปปี้ไหม
8ปีค่ะบัญชีบุญมีความสำคัญไหมสำคัญค่ะคนที่มานั่งที่นี่ทำไมมันเห็นผลเร็วใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆเพราะเราใช้วิธีเบิกบุญเอาบุญมาใช้และเราก็แบ่งปันตรงนี้ให้เขานี่ไงเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ไงถ้าเราเป็นเงินจริงๆเราฝากธนาคารล่ะเราได้เงินมาเสร็จปุ๊บเราเข้าฝากปุ๊บส่วนนึงเราถอนออกมาเอามาใช้จ่ายให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องให้บริวารเราก็แฮปปี้เมียก็แฮปปี้พ่อแม่ก็แฮปปี้ลูกน้องก็แฮปปี้เพราะสิ่งเหล่านี้เราจะเดือดร้อนไหมไม่ค่ะกรรมจะเดือดร้อนไหมทีนี้ไม่ค่ะวิบากกรรมจะเดือดร้อนไหมไม่ค่ะเพราะมันได้ส่วนของมันกรรมเขาก็ได้วิบากกรรมเขาก็ได้เขาได้ส่วนของเขาเพราะการเปิดบัญชีบุญตรงนี้นี่สำคัญไหมสำคัญค่ะเวลาเบิกแล้วมันเห็นผลเร็วไหมเห็นแล้วพอขึ้นเดินขึ้นไปธนาคารเสร็จปุ๊บเขาเห็นหน้าปุ๊บโอ้โหพนักงานมันยิ้มเลยจะเอาเท่าไหร่ ถูกไหมเออและตกลงอ่ะเปิดบัญชีบุญสำคัญไหมสำคัญค่ะจำเป็นไหมจำเป็นส่วนใครไม่อยากได้เงินไม่มีความจำเป็นต้องเปิดส่วนใครอยากได้เงินอยากร่ำรวยอยากมีความสุขอยากสมหวังต้องเปิดไหมเปิดค่ะเพื่อรองรับอะไรรองรับบุญเออถ้ามีเงินเยอะๆต้องเอาเข้าธนาคารไหมเอาเข้าค่ะนี่เข้าใจยังเข้าใจค่ะครับมาข้อไหนอีกมีไหมเรียนถามอาจารย์ข้อที่3ค่ะทำไมวัดน้อยต้องกวดน้ำสองครั้งคะโอ้ทำไมวัดน้อยต้องกวดน้ำสองครั้งอาจารย์ขาอีกอันนึงนะคะทำไมเวลากวดน้ำต้องตบหน้าดินเบาๆเหมือนจะบอกพ่อแม่ธรณีค่ะแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นสมัยเก่าสมัยโบราณจะต้องบอกกล่าวอะไรหรือไม่คะอ๋อสมัยเก่าสมัยโบราณตั้งแต่พุทธกาลและเวลากวดน้ำเขากวดน้ำลงดินบอกแม่พ่อนี่เหมือนเทวทัตถามไงเห็นแต่ทำอย่างนี้แล้วบุญมีที่ไหนล่ะฉันอยากเอาบุญไปบ้านฉันอยากเอาบุญไปให้เมียให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องตรงนี้อันนี้สมมุติเป็นแผ่นดินนะอันนี้สมมุติเป็นแผ่นดินทีพอกวาดน้ำเนี่ยจะกวาดน้ำมันจะมีบทนึงที่อาจารย์เขียนไว้หนังสือแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังกตังโรกาวิอยู่แล้วมารับบุญแล้วบรรจุบุญของข้าพเจ้าด้วยนะก็ฝากบุญไว้กวาดน้ำบอกตบลงพื้นดินอันนี้สมัยพุทธกาลครับสมัยนี้ไม่ต้องตบก็ได้ครับเดี๋ยวแม่พระธรณีเจ็บหัวอันนั้นคือเป็นอุบายให้จิตเกิดสมาธิให้จิตเกิดสมาธิคือตบพื้นดินให้กำลังใจตัวเองพูดง่ายๆว่าตอนนี้ได้บุญแล้วนะมาฝากเงินแล้วนะถ้าเป็นเอาเข้าบัญชีนะไม่ใช่ฝากเงินแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ลงในสมุดบัญชีตายหานะเนี่ยอย่าลืมเตือนแม่พ่อนี่อย่าลืมแล้วกวดน้ำลงไปแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโลกาวิถ้าอยู่แล้วนี่รับบุญข้าพเจ้าด้วยบรรจุบุญไว้ด้วยเนี่ยแล้วกวดน้ำกวดน้ำครั้งแรกยะถาวลีมหาปุรานั้นเราเป็นผู้รับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลบุญด้วยอยู่ในอันเดียวกันอันที่สองนะอันที่สองคนที่กวดน้ำยังไม่หมดหรือยังเหลืออยู่บทกวดน้ำอันที่สองอันนี้อิมินาอิมีนาบุญยกรรมเมนะตรงนี้นี่ครับวัดดูคำแปลนะครับดูคำแปลนะครับด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชาผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนทั้งพ่อแม่และปวงญาตินะอันนี้นี่อุทิศให้ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ญาติคืออุทิศให้หมดกวดน้ำครั้งที่สองอิมีนาบุญยกรรมเมนะอุปัชยาคุณุตราอุปัชยาก็พระครูบาอาจารย์ทีนี้อาจาริยูอาจาริยูคือครูบาอาจารย์ครับทั้งหมดเลยครับทั้งพระอินทร์พระพรหมมาถึงนี้ด้วยพรหมมาราจาอินจาอินทาตั้งแต่พระพรหมถึงพระอินทร์แล้วก็เทพเทวดานะเทวตาคือเทวดานะแล้วก็จนถึงพญายมราชตรงนี้ให้ลูกศิษย์อ่านเนี่ยหน้าที่82นี่บทกวดน้ำครั้งที่2เราได้รับแล้วบรรจุบุญเรียบร้อยแล้วกวดน้ำนะแล้วทีนี้เราก็เบิกบุญออกมา
เอาบุญนั้นให้กับใครบ้างครับให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ดวงวิญญาณทั้งหลายให้ลูกศิษย์อ่านครับผมกราบเรียนอาจารย์ออดนะครับแล้วสวัสดีญาติที่ทำทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบทสวดแผ่เมตตานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นแบบมีแปลด้วยนะครับหันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาถาโยพนามาเสอิมีนาปุญญากัมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาศูนย์จันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติหอมมาราจาอินทาจาผมมานและอินทราชโลกาปาราจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษย์สาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวลิกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจะติวิทางเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสันขีปาหังสุรเพเจวะเราผ่านได้ซึ่งการตันตันหูปาทาจะเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุทุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยัมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมารารพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโถพระพุทธเจ้าผู้วรนาถธรรมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทบพระสมที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังรพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังรพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดตบมือหน่อยอุตส่าห์อ่านตั้งเพราะพ่อกวดร้องเพลงอีกเพราะการกวดน้ำครั้งที่สองก็คือว่าเราให้ตั้งแต่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็พ่อแม่และครูผู้ที่ให้ความรู้และเทพเทวดาพระพรหมจนถึงเทวดาชั้นต่ำเห็นไหมครับเพราะกวดน้ำครั้งที่สองนั้นเป็นการแบ่งปันบุญเราเบิกบุญแล้วเราให้เพราะกวดน้ำที่นี่นั้นมีกี่ครั้งครับสองครั้งค่ะตัวเองรับแล้วยะถานั่นตัวเองรับแล้วก็อุทิศให้ด้วยส่วนหนึ่งแบ่งปันให้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ให้ครั้งที่สองนี่คือให้เยอะและให้เป็นกิจจลักษณะให้แบ่งปันโดยที่บอกกล่าวด้วยว่าให้คนนี้นะให้พระอุปชานะให้ครูบาอาจารย์นะให้พ่อไหมให้แม่นะให้พระพรหมให้พระอินทร์นะจนถึงพระยายมราชนีบานผู้ควบคุมวิญญาณเทพเทวดาทุกหมู่เหล่าเปรตก็ให้ดวงกิจวิญญาณก็ให้
พราะกวดน้ำครั้งที่สองนั้นคือแบ่งปันให้โดยการระบุเจาะจงค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมครับนี่เข้าใจอย่างว่าทำไมที่นี่จึงมีการกวดน้ำสองครั้งเข้าใจค่ะครับอ้าวปุจฉาเรียนถามอาจารย์ค่ะการกวดน้ำมีแบบ2วิธีใช่ไหมคะจริงๆแล้วกวดน้ำมีทั้งหมด4วิธีค่ะแล้วแบบกวดน้ำแบบแห้งนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายค่ะจริงๆกวดน้ำมีทั้งหมด4วิธีคือ4วิธีนี้มีใครรู้มั่งใครตอบได้ครับกวดน้ำมี4วิธีอยากรู้ไหมว่าอาจารย์สอนเรามี4ข้อนี่อาจารย์สอนเราเอามาสอนเราโดยเฉพาะเลยที่พระพุทธเจ้าใช้สำคัญที่สุดเลยอยากรู้ไหมข้อไหนใครตอบได้ครับข้อที่3ข้อที่3สุดยอดเลยการกวดน้ำการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลบุญตรงนี้เนี่ยเน้นอย่างเดียวคือปรารถนาให้สำเร็จปรารถนาขอความสำเร็จการอุทิศก็ดีการกวดน้ำก็ดีทั้งหมดมี4ข้อแต่อาจารย์จะใช้อยู่ข้อที่3ข้อเดียวเพราะพุทธเจ้าใช้แล้วสำเร็จและเห็นผลชัดเจนคือปรารถนาขอความสำเร็จปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเรานี่การอุทิศการกวดน้ำขอลูกศิษย์สักคนมาอ่านให้ฟังหน่อยนะกวดน้ำทั้งหมด4วิธีนะอ่านให้ฟังเลยครับทีนี้การกวดน้ำแห้งก็อยู่ในนั้นด้วยการกวดน้ำแห้งคือไม่มีน้ำใช้จิตกวดใช้การอธิษฐานกวดนะครับแล้วก็ปรารถนาขอความสำเร็จตรงนี้อยู่ในนั้นนะฟังได้เลยครับให้ลูกศิษย์อ่านได้ค่ะเรียนอาจารย์ค่ะข้อที่1ค่ะกวดน้ำตัดขาดจากกันกวดน้ำตัดขาดจากกันเข้าใจไหมครับว่าคืออะไรตัดขาดจากกันก็คือว่าอย่าจองเวรซึ่งกันและกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆจนจบก็แล้วกันข้อที่2ค่ะกวดน้ำยกกรรมสิทธิ์ให้กวดน้ำยกกรรมสิทธิ์ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีป่าไผ่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมก็มีพระนี่แหละปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการกวดน้ำนี้ก็คืออะไรครับยกกรรมสิทธิ์ป่าแห่งนี้ให้กับลูกศิษย์ที่ปฏิบัติธรรมตรงนั้นอาจารย์อันนี้จะอาจารย์เล่าย่อนะให้เขาอยู่ที่นั่นปฏิบัติธรรมคือกวดน้ำเนี่ยคือยกให้เขาเลยว่าคุณใช้ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้นะและทำตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้กวดน้ำยกกรรมสิทธิ์ไม่ใช่อย่าไปใช้ผิดทางนะกวดน้ำตรงนี้เนี่ยมีผู้ที่เอาไปใช้ผิดทางก็คือว่าอะไรครับกวดน้ำสาบแช่งอันนี้เขาเรียกว่าใช้กลับกันเห็นผลนะเวลาคั่วพริกคั่วเกลือแล้วก็สาบแช่งเขาแล้วก็กวดน้ำสำทับอย่างนี้อันเดียวกันกับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอวิชชาคือใช้ทางที่ผิดกวดน้ำยกให้คือเรายกอันนี้ให้เขากับสาบแช่งให้เขาก็เกิดเลยครับเกิดสิ่งที่ไม่ดีเป็นลบอย่าไปใช้ผิดเพราะอาจารย์จะค่อนข้างเลือกมาสอนพวกเราอันไหนที่เป็นดาบสองคมจะไม่สอนอย่างข้อสองนี้จะไม่สอนกวดน้ำยกให้เขาเนี่ยบางคนนี่ฉลาดไอ้นี่หัวชี้โกงไปกวดน้ำสาบแช่งเขานะต่อไปครับค่ะข้อที่3ค่ะกวดน้ำตั้งความปรารถนาค่ะอันนี้แหละที่อาจารย์สอนเราปรารถนาขอความสำเร็จแล้วก็ใช้สมาธิการใช้สมาธิอธิษฐานจิตขอความสำเร็จคือกวดน้ำแห้งนั่นแหละคือใช้จิตใช้ใจเจตนาบริสุทธิ์แล้วกวดน้ำมันก็จะประสบสำเร็จแต่ถ้าเกิดกวดน้ำโดยใช้น้ำนี่ทำนี่เนี่ยอันเดียวกันปรารถนาของความสำเร็จแต่อาจารย์สอนพวกเราให้ใช้จิตโดยใช้สมาธิมันจะดีกว่ากวดน้ำเทน้ำเขาเรียกกวดน้ำเปียกพอพระพุทธเจ้าทำตรงนี้แล้วท่านทำสำเร็จในเมื่อท่านทำสำเร็จแล้วเราจะทำไม่ได้เชียวหรือแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเกิดใครทำไม่สำเร็จหรือทำไม่ได้ให้ใช้น้ำนั้นเป็นอุกเพื่อให้จิตนั้นเกิดอะไรครับเกิดสมาธิเกิดความนิ่งไม่ฟุ้งซ่านเข้าใจมั้ยครับเข้าใจค่ะข้อนี้แหละอาจารย์ใช้สอนพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันนี้อันนี้ไม่มีเปลี่ยนเลยเพราะกลัวพวกเราใช้ข้ออื่นนั้น
มันไปใช้ผิดวิธีและเป็นอวิชชาอย่างข้อ2น่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่ได้เพราะพวกเราถามเนี่ยอยู่ประจวบถามอ่ะเพื่อนเราชื่อชนนท์ด้วยเนี่ยข้อนี้ถามกวดน้ำมี2วิธีกวดน้ำและกวดน้ำทำไมถึงมี2ครั้งแต่ที่นี่ใช้2ครั้งเพราะอันแรกคือเรารับเอาก่อนอันที่2เราให้ทั้งหมดนะอะไรที่ขณะที่กวดยะถานั้นมันสั้นมันจบเร็วแต่ที่มันยังเหลืออยู่ที่ยังค้างๆอยู่ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่อะไรนี่พอถึงบทที่2ปุ๊บเราก็แบ่งปันให้ครบหมดได้เลยอ้าวปุจฉาข้อที่4ค่ะยังเหลือข้อที่4กวดน้ำแผ่ส่วนกุศลค่ะแล้วข้อที่4กวดน้ำแผ่ส่วนกุศลคือกวดน้ำเปียกอันเดียวกันไหมคะก็กวดน้ำธรรมดาเรานี่แหละแต่แผ่ส่วนกุศลคือเขาเรียกว่าแบ่งปันแบ่งปันให้คือแบ่งปันให้หมดเลยตั้งแต่เปรตอสุรกายนะกุศลแปลว่าความดีหรือความชั่วความดีค่ะครับเราเอาบุญนี่แบ่งปันให้เขาพ้นทุกข์คือเจตนาเราอ่ะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลกุศลแสดงว่าคือเราให้เจตนาที่บริสุทธิ์เพราะงั้นกวดน้ำนั้นมีกี่วิธีครับบางคนเข้าวัดอาจารย์ไม่มั่นใจเผลอๆรุ่นอาจารย์นี่หัวล้านเหลือเส้นผมไม่กี่เส้นนี่ยังไม่รู้ว่ากวดน้ำมี4วิธีนะอาจารย์กล้าพูดได้เลยจริงอ่ะถ้าถามกันตรงๆนี่ในศาลาแห่งนี้มีใครรู้บ้างว่ากวดน้ำมี4วิธีใครไม่รู้ว่าเพิ่งรู้วันนี้ว่ากวดน้ำมี4วิธียกมือขึ้นครับทั้งศาลาเลยเห็นไหมนี่เราชาวพุทธนะครับชาวพุทธจริงๆแต่เพิ่งรู้ว่ากวดน้ำมี4วิธีแต่อาจารย์ใช้วิธีเดียวคืออะไรครับอันข้อ3นี่พุทธเจ้าใช้เป็นหลักเลยและท่านทำสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันสำเร็จอาจารย์จึงเอาหัวข้ออันที่สุดยอดที่สุดของศาสนาพุทธมาสอนพวกเราเห็นไหมชอบไหมเอาสุดยอดมาสอนชอบไหมชอบนึกว่าไม่ชอบจะได้เอาคืนเออเห็นไหมแต่ถามดีนะชานนท์นี่ถามดีมากเลยเพราะอะไรมันไปเอาอะไรข้อสงสัยมาจากไหนก็ไม่รู้คนอื่นไม่ถามมันถามอ่ะเออแต่อาจารย์ก็ตอบได้แต่ก็ตอบได้จริงๆมันมีอย่างจริงแต่อาจารย์ว่าเขาไม่อยากรู้หรอกกวดน้ำมีทั้งหมด4วิธีเขาสงสัยว่าเฮ้ยไปวัดอื่นกวดน้ำครั้งเดียวอ่ะแต่ที่นี่ทำไมถึงมี2ครั้งไงนี่ชัดเจนไหมครับชัดเจนกวดน้ำ2ครั้งแล้วก็การกวดน้ำทั้งหมดมีทั้งหมด4วิธีไม่ใช่มีวิธีเดียวแต่อาจารย์สอนพวกเรานั้นเอาข้อ3นั้นมาสอนข้อ3นั้นเขาเรียกว่าตั้งความปรารถนาค่ะปรารถนาขอความสำเร็จค่ะสุดยอดไหมสุดยอดค่ะรู้หรือยังว่าไอ้ที่สอนนี่ปรารถนาขอความสำเร็จนั้นมันคือข้อที่พุทธเจ้าใช้และใช้จนท่านสำเร็จเห็นไหมถ้าไม่มีใครถามนะพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่พุทธเจ้าใช้คือข้อไหนพุทธเจ้าใช้ข้อไหนครับข้อที่3ค่ะข้อ3ปรารถนานี่แหละเพราะนั่งสมาธิทุกครั้งนี่อาจารย์จะบอกเลยว่าปรารถนาขออะไรครับขอความสำเร็จค่ะมีมาตั้งแต่สมัยไหนนี่พุทธกาลพุทธกาลแต่คนไม่สอนพระก็ไม่สอนมีที่นี่แหละที่ค้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเราโดยที่ไม่ปิดบังเห็นไหมสุดยอดไหมเออเสียใจไหมที่รู้เออถ้าเสียใจจะได้เอาคืนเอาข้อ2มาสอนซะนี่โอเคอ้าวต่อไปเรียนถามอาจารย์ค่ะการกวดน้ำแบบแห้งแล้วการใช้น้ำเนี่ยค่ะเราจะต้องกล่าวคำเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยานบุญทุกครั้งไหมคะในช่วงไหนคะจริงๆกวดน้ำไม่ว่าจะเป็นแห้งก็ดีเป็นเปียกก็ดีที่เทน้ำก็ดีก่อนที่จะกวดน้ำน่ะเรียกแม่พระธรณีครับก็เหมือนเราเดินขึ้นไปที่ธนาคารแหละถ้าเกิดเราไม่เดินขึ้นไปฝากเงินธนาคารเนี่ยเขาจะลงสมุดบัญชีให้ไหมเพราะต้องเรียกเขาให้มารับอะไรครับรับบุญเราเหมือนเราขึ้นไปแล้วบอกเอ้ยพนักงานฉันมาฝากเงินนะเนี่ยอันเดียวกันครับคือต้องเรียกนะอธิษฐานจิตปรารถนาก็ต้องเรียกและกวดน้ำที่เทน้ำก็ต้องถ้าจะให้ชัดเจนเหมือนครั้งพุทธกาลเวลาเสร็จพิธีแล้วที่อาจารย์บอกเอาน้ำไปกวด
เดินไปอ่ะข้างๆนี่นะไปตบที่ดินเลยนี่ครั้งเดียวก็ได้2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วมารับบุญด้วยบรรจุบุญเพราะเราเป็นผู้ฝากถ้าเราขึ้นเป็นธนาคารคือใครเราเป็นคนฝากบุญบรรจุเข้าสู่สมุดบัญชีบุญเราทันทีเลยไหมทันทีค่ะทีนี้สงสัยเรื่องบุญไหมมั่นใจไหมมั่นใจค่ะครับและเมื่อมั่นใจไม่สงสัยนะเวลานั่งสมาธินี่พัวสำเร็จทุกอย่างเลยสาธุค่ะอ้าวสาธุได้ความรู้เยอะเลยนะเนี่ยชานนเป็นเพราะชานนคนเดียวเนี่ยไอ้นี่หัวสมองลิงชอบซอกแซกถามแต่คำถามของเขามีประโยชน์นะทั้งศาลาเลยไม่รู้เลยกวดน้ำมี4วิธีนี่ศาสนาพุทธทั้งนั้นนะไม่รู้ว่ามี4วิธีกวดน้ำแต่อาจารย์มาสอนพวกเราเอาวิธีเอามาสอนคืออะไรครับผู้เจ้าชายอะไรครับปรารถนาขอความสำเร็จค่ะอยู่ข้อไหนครับข้อที่3ค่ะเดี๋ยวนะเกิดมีคนไปอ่านเจอในพระไตรปิฎกนะถ้าใครไม่รู้นะโดนเขาสวนคืนนี่อึ้งเลยกวดน้ำมีกี่วิธีไปไม่เป็นเลยนะเพ้อๆมีวิธีเดียวนะโอ้โหตอบเสียงดังเลยนะเขาหัวเราะเลยนะนั่นแหละอ้าวทวนหน่อยกวดน้ำข้อที่1ข้อที่4อ้าวอ่านให้ฟังหน่อยบางคนฟังไม่ทันอ้าวข้อที่1นะคะกวดน้ำตัดขาดจากกันข้อที่2กวดน้ำยกกรรมสิทธิ์ให้ข้อที่3กวดน้ำตั้งความปรารถนาข้อที่4กวดน้ำแผ่ส่วนกุศลค่ะครับฟังทันไหมครับอยากได้ข้อไหนมากที่สุดข้อที่3ค่ะปรารถนาขอความสำเร็จค่ะเห็นไหมครับที่อาจารย์สอนน่ะนั่งขอความสำเร็จเราได้แล้วได้รับแล้วเราประสบผลสำเร็จแล้วนี่คือคำสอนที่พุทธเจ้าทำและท่านทำสำเร็จอาจารย์ก็ไปอ่านศึกษาและปฏิบัติเอามาสอนพวกเราต่อไม่ใช่ของอาจารย์วันใครมาทำที่นี่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน3ครั้งหรือ4ครั้งเห็นผลทันทีเลยเห็นไหมเพราะเราทำเหมือนกับครั้งพุทธะและเราไม่ได้ทำเองแล้วไม่ได้มาอุปโลกเองล้วนแล้วมาจากนะหนังสือที่มันสามารถยืนยันได้เห็นไหมครับไม่ต้องการกวดน้ำก็เหมือนกันเราก็มีหนังสืออ่านให้ฟังยืนยันได้ว่าทำไมถึงกวดน้ำสองครั้งอยู่ที่นี่แต่กวดน้ำจริงๆแล้วมีกี่วิธี4วิธีแต่ที่นี่ที่ใช้สองครั้งเพราะว่าบางครั้งที่เราแผ่เมตตาอุทิศให้มันไม่หมดบทที่สองนี่เขาเรียกว่าบทกวดน้ำใหญ่คือให้ทั้งหมดเลยทีนี้ใครที่พูดข้างๆบ้างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรืออะไรเจ้ากรรมนายเวรนะพระอินทร์พระพรหมนะเทพเทวดาทั้งหลายนะครั้งที่สองให้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยครับอ้าวมีอีกไหมครับค่ะเรียนอาจารย์ค่ะคือจะเรื่องบทเรียกพระแม่ธรณีอะค่ะคาถาเรียกพระแม่ธรณีเป็นพยานบุญนะคะคอยู่ในหนังสือคู่มือนิพพานแล้วค่ะมีในหนังสือคู่มือนิพพานนะครับค่ะใครมีหนังสือไปเปิดดูได้นะครับค่ะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเอาแต่อะไรที่สำคัญมาไว้อันไหนที่พุทธเจ้าท่านทำแล้วทำอีกเน้นแล้วเน้นอีกอาจารย์จะเลือกเอาตรงนั้นอะมาสอนก็แสดงว่าไอ้ตรงนั้นที่เขียนไว้มันเขียนไว้หลายครั้งทำไปหลายครั้งและท่านสำเร็จก็ตรงนั้นแหละเพราะอะไรเพราะท่านทำสำเร็จอันนี้เราก็เอาอันนี้แหละมาสอนเพราะนั้นมันจะชัดเจนกว่าอ้าวหมดหรือยังหมดแล้วเนาะหมดแล้วทีนี้เราก็จะได้เข้าสู่กระบวนการของการนั่งสมาธิรู้แล้วว่าเป็นยังไงขั้นตอนมาแบบไหนนะแล้วก็จะพาทำด้วยว่าการบรรจุบุญบรรจุอย่างไรการฝากบุญเข้าสู่บัญชีธนาคารทำอย่างไรให้พวกเราได้เข้าใจตรงนี้เตรียมความพร้อมของจิตครับเตรียมความพร้อมของจิตทำจิตให้เกิดสุขทำจิตให้เกิดสุขนะครับ
เมื่อจิตมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านเราจะใช้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ของเราอ่อนหรือเปล่าเช็คดูสิเพ่งกสิณแสงสว่างมองดูแสงสว่างได้เลยครับเพ่งจนแสบตาแล้วค่อยๆเปลือกตาลงแบตเตอรี่อ่อนไหมไฟแรงไหมเพ่งกสิณแสงสว่างทนไม่ไหวก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเสียงสว่างนี้มีความสำคัญครับทำให้เกิดนะภาพชัดเจนขึ้นและเวลาเรานั่งมองเห็นแล้วภาพก็เป็นภาพสีด้วยภาพจะไม่ค่อยเคลื่อนภาพจะไม่ค่อยไหลภาพจะไม่ค่อยเคลื่อนภาพจะไม่ค่อยไหลและภาพมันจะค่อนข้างถ้าเห็นแล้วมันจะหยุดนิ่งจะหยุดนิ่งอันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่นั่งปฏิบัติใครทนไม่ไหวก็ให้ปิดเปลือกตาลงได้เลยครับจากนั้นเราจะภาวนาหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออก
หายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกบริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรงอารมณ์อย่างนี้ไปก่อนจากนั้นเราจะขึ้นฌานนะครับยืดตัวตรงนี้หนึ่งกำหนดจิตขึ้นฌานนึกตามอาจารย์ไปด้วยเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้สิ่งที่เราต้องการและปรารถนาปรารถนาขอความสำเร็จดึงเข้ามาเลยครับสิ่งที่เราต้องการเขาเรียกว่าสิ่งที่เราต้องการเขาใช้คำว่าปรารถนาพุทธเจ้าใช้ว่าปรารถนาอะไรมั่งที่เราต้องการการเงินการงานโชคความสำเร็จทุกอย่างความร่ำรวยความรุ่งเรืองทุกอาชีพดึงเข้ามาหาเราได้เลยครับจุดที่จะดึงมีอยู่ 2.1 กึ่งกลางระหว่างคิ้วเขาเรียกว่าตาที่3จุดที่2กึ่งกลางระหว่างกายกึ่งกลางกายก็คือ
ตรงหน้าอกแต่ถ้าเกิดมาดึงเข้าสู่คิ้วได้นั่นคือดีที่สุดนั่นคืออันดับแรกเลยดีอันดับแรกดึงเข้าไปเรื่อยๆดึงซ้ำแล้วซ้ำอีกดึงเข้าไปเรื่อยๆครับดึงเข้าไปเรื่อยๆดึงซ้ำแล้วซ้ำอีกดึงเข้าไปเรื่อยๆครับThank you.
จากนั้นให้เรากำหนดจิตว่าออกจากฌานเมื่อออกจากฌานตรงนี้แล้วให้เราทรงอารมณ์ของจิตแห่งความสุขไว้เขาเรียกว่าพักจิตไม่นึกไม่พูดไม่บ่นไม่ภาวนาทรงอารมณ์ของความสงบแล้วให้เกิดสุขตรงนี้สำคัญนะครับอย่าลืมว่าพลังงานของจิตนั้นเมื่อเราดึงเข้ามาแล้วเปรียบเสมือนเราเทน้ำเข้าสู่ในขวดถ้าเราไม่ปิดขวดระวังอะถ้าขวดล้มแล้วมันไหลออกหมดเลยคลื่นที่เราดึงเข้ามาสู่ตัวเรานี้คลื่นแห่งความสำเร็จคลื่นแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าเราไม่หยุดมันไม่พักจิตตรงนี้เดี๋ยวมันก็กระฉอกเดี๋ยวมันจะหกพักจิตก่อนเลยนั่งอมยิ้มเลยครับนั่งยิ้มเลยทำให้เกิดสุขเมื่อพักจิตได้ดีแล้วทรงอารมณ์ตรงนี้ได้ดีแล้วก็ค่อยออกจากสมาธิค่อยๆลืมตานะครับช้าๆอย่าลืมตาเร็วนั่งยิ้มให้มีความสุขนั่งยิ้มให้เกิดสุขเลยค่อยๆลืมตาขึ้นตอนนี้แหละรับบุญแล้วก็จะฝากบุญถ้าเราได้รับเงินแล้วเราก็จะไปฝากเงินที่ธนาคารฝากเยอะๆเป็นก้อนเลยแล้วก็เบิกมาเท่าที่เราจำเป็นจะมาใช้จะใช้ให้กับใครจะให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายอันนี้บุญก็เหมือนกันรับบุญมาเยอะๆฝากบุญพอฝากบุญแล้วก็เบิกบุญออกมาใช้ให้เรารุ่งเรืองร่ำรวยอันไหนที่มันติดมันค้างมันยังไม่สำเร็จมีปัญหากับชีวิตเอาบุญตรงนี้มาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าการทะเลาะกันการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักทะเลาะกันตีกันมีปัญหาต่างๆนานาการทำมาหากินการเงินทุกอย่างทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพเอาบุญนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราดีขึ้นได้เลยจะพูดตามอาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดหรือตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาข้อ3กันเลยก็ได้ขอความสำเร็จสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่อง
แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังคตังโลกวิทูอยู่แล้วข้าพเจ้าขอฝากบุญนะตอนนี้เราก็เว้นระยะไปนิดนึงข้าพเจ้าขอเบิกบุญส่วนหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องขณะนี้เราตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาขอความสำเร็จเลยครับเรามีบุญแล้วเราได้บุญแล้วบุญจากการนั่งฌานนั่งญาณนั่งสมาธิเราก็ฝากบุญเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกแม่พ่อธรณีแล้วเหมือนเราขึ้นไปธนาคารแล้วก็ฝากเงินแล้วฝากเงินก้อนใหญ่แล้วก็ใช้เอามาใช้ในเรื่องที่เราจำเป็นเบิกบุญตรงนี้มานะครับขั้นตอนนี้นะที่อื่นเขาไม่ทำเราทำขั้นตอนนี้มันอยู่ในหนังสืออยู่ในเล่มของเทวทัตถามหาบุญการบรรจุบุญการเรียกบุญการเอาบุญมาใช้ให้ประสบผลสำเร็จสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ